ก็ถ้าเล่นกันหลายๆชาติมากขึ้นโอกาสที่จะเข้าสู่โอลิมปิกก็มีโอกาสจะมีมีชาติสมาชิกให้การรับรองก็มีเยอะขึ้นกับเพียงพอพรชัยโอ้โหฟาดยกไม้ทีนึงพรชัยขึ้นฟาดอีกทีเรียบร้อยนี่ฟาดตรงกลางบล็อกคู่นี่โดนตรงกลางบล็อกเข้ามาไม่ทันพยายามจะหนีเข้ามาไม่ทันนะครับ5เท่าแล้วครับขึ้นมาให้เกาหลีใต้ได้ดีใจชั่วครู่ชั่วยามนี่ครับก็แฟนสามารถเชียร์ตั้งเยอะครับนี่ทำผลงานดีๆเดี๋ยวก็โดนเขาซื้อตัวเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปก็ดูแล้วแน่นอนครับเกาหลีชุดนี้ต้องมีมาเล่นในเมืองไทยในตะก้อในเมืองไทยเพราะว่าอย่างที่ลีกตะก้อในเมืองไทยตัวนี้มาเลเซียเขามาเล่นเยอะมากครับนะครับทีมจังหวัดแพร่และทีมจังหวัดนครปฐมชลบุรีมีนักเตะปาตะกร้อจากญี่ปุ่นมาเล่นมาแล้วครับเปิดได้ไม่ดีเท่าไรยกมาพรชัยฟาดโอ้โหฟาดใส่หัวก็เลยเขาบล็อกในศีรษะครับเสียงนะครับแต่ก็ยอมฮะยอมตัวเซนเตอร์ของเขาครับแต่ว่าเท้าเราข้ามฝั่งไม่ได้นะครับเนี่ยเขาบล็อกโขกมาเลยครับมันพอดีนะนี่เรายั้งแล้วนะยั้งครับใช่ครับเกาหลีขึ้นมานำในการครับ6ต่อ5สตาร์ทโค้ชเขาก็ลุ้นเหมือนกันนะครับอะไรครับนี่คือปาร์คยองกวนโอ้โหลงหรือออกลงมาลงครับเสิร์ฟคู่ที่คมใช้ได้เลยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นนำถึง2แต้มนะลงครับลงลงเหมือนกันตำแหน่งที่ตะเก็ดเคยทำเขาไว้เหมือนกันคือมาหุดบิดเกือบจะออกเหมือนกันดูโค้ชจะว่ายังไงครับแม่ไม่มีไม่เข้าไปไม่ถึงอ่ะนี่ถ้าจับจากไกลๆไปติวเข้มจ่าตีพัทรพงศ์จ่าตีศิริพงศ์ยาวไปใช่ไหมหน้าขวาก็เปิดเข้าช่องเลยไหมเขาจะใช้แบ็กมาเปิดใช่ไหมหน้าขวาเล่นจังหวะให้น้ำหนักพอลงนิดนึงแล้วมันจะลงเข่าลงแข้งแต่ถ้าเล่นหน้าวงหน้าช่องซ้ายหนักทางซ้ายไว้สองอย่างนะแล้วเวลาเกมเปิดเนี่ยลูกยาช่างมันซ้ายจะเข่าออกมาขนาดนี้ออกเก็ตกล้าเล่นนัดแรกนะน้องนะแรกนะคือเรื่องของการเสิร์ฟด้วยนะฮะคุณกมลมาบอกเนี่ยถ้าเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปมีสปีดนะคำนวณมีสปีดคือพยายามเสิร์ฟให้ลงหน้าขาเขาว่ามันจะเล่นยากคือผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงแล้วก็ให้ลงหน้าขาไปหน้าขาหน้าแข็งอ่ะช่วงเวลาที่เหลือใครจะเน้นได้ดีกว่ากันตอนนี้เกาหลีเขานำเราอยู่แต่นั่นหนึ่งแต้มเราไม่กบฏอย่างน้อยเราก็ชนะมาในเซตแรกแต่เรามั่นใจนี่ก็พอเรากลับมาก็อย่างน้อยในเซตแรกเราชนะไปแล้วเป็นเซตที่สองมีฝรั่งมาเชียร์ตะกอบางทีก็ไปหมดนะคนไทยเราก็มีคนฝรั่งหัวใจไทยไปเชียร์อยู่เยอะเหมือนกันครับเรียกกัปตันทั้งสองคนมาพูดคุยอาจจะเป็นเรื่องของช่วงของกลางแมตช์อาจเวลาเชียร์เวลานั้นอะไรต้องเบาลงนิดนึงครับตามอยู่2แต้มนะครับตอนนี้5ต่อ7เนี่ยพยายามไม่เสิร์ฟเบาทำได้เลยลงหน้าขาหน้าแข้งอะไรบ้างเนี่ยรับลำบากคือผ่อนลงนิดนึงโค้ชกมลบอกว่าผ่อนลงนิดนึงโอเคอ่านเกมขาดนะมองเห็นเลยว่าเกาหลีก็เป็นยังไงด้วยไทยเป็นยังไงเนี่ยมองทะลุเลยนะครับเอาละครับแต้มขยับไล่ขึ้นมาที่6ต่อ7เนี่ยลงหน้าขาหน้าแข้งโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีจังหวะตามยกเนี่ยไม่ได้ลูกเป็นคลูดด้วยครับเหมือนคนไทยเหมือนครับใช่ครับเกือบจะเปิดไม่ดีคือช่วงหลังๆเนี่ยโค้ชกมลอาจจะมองเห็นว่าพอเก็ตเสิร์ฟไปเนี่ยเซนเตอร์เขารับได้บ่อยเขารับได้หลายครั้งยังตามอยู่2แต้มครับในเซตที่2
เอาเสิร์ฟแดกมานี้บ้างเสร็จเลยเนี่ยครับยังตามอยู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเป็นชุดเสิร์ฟของทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยลูกมันลงนักแข้งนักขาจริงพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันรับลำบากมันไม่ได้ลงเท้าไปเต็มๆหรือว่ามาที่ศีรษะเวลาเปิดก็เหมือนกันครับอ้าวพรชัยนี่เบาๆเสร็จเลยงานเนี่ยมีบู้มีบุญครับแตะเบาๆครับข้ามบล็อกสบายๆเลยแต่อัดหนักเนี่ยอาจจะโดนบล็อกกลับมาแตะเท่าแล้วครับตอนนี้นี่ครับเรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถกลับมาได้นำไปเล็กน้อยขนาดนี้ไม่เครียดนี่ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่8เท่ากันแต่ว่าสกอร์ก็เดินช้านะคู่นี้ไล่กันตลอดเปิดประคดีเท่าไรยกมาสวยครับพรชัยเรียบร้อยมาครอสคอร์ดลูกนี้ลงแบบมาสุดยอดครับมองเห็นได้ไงมีตาหลังได้ไงลงไหมลงครับอ้าวเขางงเปลี่ยนบอกไม่ลงโค้ชกมงงนงงนะครับเพราะมันน่าจะลงตอนแรกเดี๋ยวดูภาพไทยอยู่ลงอ่ะลงเยอะอ่ะโอ้โหลงเยอะเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงมาเดี๋ยวเถอะตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่คุณกมลนั่งยืนงงเลยนะครับชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ได้ไหมเนี่ยตะก้อโอ้โหผมว่าในสนามเนี่ยเห็นบอกไม่เป็นไรเขาไม่ให้ไม่เป็นไรเล่นต่อกับเล่นต่ออย่าเสียสมาธิโอ้โหอย่าทีเดียวสำคัญนะครับอย่าเสียสมาธิลูกเมื่อกี้ลงเยอะนะไม่ใช่แบบไปโดนที่เส้นที่เส้นอะไรเลยนะลงแบบเต็มคอร์ดโอ้โหอย่านิ่งไว้ครับโอ้โหพอสิงกับกรรมการสิงคโปร์ต้องอย่าเสียสมาธิอย่าไปเนี่ยครับบอกลูกทีไม่เป็นไรกรรมการตัดสินไปแล้วใจเย็นเราทำได้อยู่แล้วเขาหลายขุมแม่จะนิดหน่อยงี้ก็ปล่อยแต่ลูกไม่ขุมแม่ผมขาดใจคือมันเห็นว่าลงเยอะอ่ะมันไม่ได้ลงแบบตอนยังไงตามทีนะผมมั่นใจนะว่าเรากลับมาได้นี่อย่าอย่าไปอย่าไปตามนี่ครับอีกนี้ต้องเอาให้ขาดเลยครับต้องเอาให้ขาดครับนะครับเราขยับขึ้นมาที่9ต่อ10แล้วตามแต้มเดียวโค้ชเมื่อคืนผมเห็นภาพชาวโค้ชกบฏตะเกียงหัวสายนั่งสายด้วยโอ้โหมาแล้วเราต้องเน้นให้ดีครับแต่ยังไงก็ตามทีเราอุ่นใจไปแล้วชนะไปในเซตแรกแล้วไม่เป็นไรสิริพงษ์คำจันเสิร์ฟดีมากเปิดไม่สวยแต่ยกมาดีจังหวะขึ้นมาตัวทำเขาใช้ได้เหมือนกันนะครับจังหวะทำอะไรก็คืออินไอสูมาดูครับจังหวะตวัดที่ซันแบ็กเบาๆก็ไม่ต้องหนักสองแต้มเนี่ยสองบาทอยู่ที่สิทธิพงศ์นะครับสดช่วงหลังๆนี่เขารับได้กว่าเอาไม่เป็นไรนิ่งๆนี่นะต้องแบบนี้พรชัยเขาแก้วเดี๋ยวดูอาจจะปรับการเสิร์ฟนิดนึงอีกหน่อยนึงนะเพราะเสิร์ฟช่วงหลังๆนี่เกาหลีใต้เขารับได้บ่อยจังหวะโอ้โหเนี่ยต้องให้เร็วที่นี่ครับเร็วก็แรงมาขึ้นบล็อกไม่ทันจะเหมือนเกงง้างแล้วจังหวะพอเหมือนแบบอะไรนะครับประมาณแบบทิปดาวลงมานี่จังหวะนั้นก็เร็วจีทำเราพระเจ้ากองเชียร์ไทยประทับใจจริงๆครับเชียร์ได้ประทับใจจริงเอาละครับตอนนี้เกาหลีนำเราแต้มเดียวนะครับในเซตที่2ปาร์คยองกุนครับคนนี้สมาธิใช้ได้เสียบล้นหลังเลยครับเสียบแจกแต้มไปแล้วครับ11เท่าครับนะครับ11เท่ากัน